ต่มานะครับมาดูในส่วนของเงื่อนไข cash before cover นะครับ cash before cover หมายถึง cash นั่แปลว่าเงินสดครับ before ก็แปลว่าก่อนครับ cover ก็แปลว่าการคุ้มครองการครบคุมเพราะ CBC หรือ cash before cover upward, คือเงินสดมาก่อนคุ well, ้มครองนะครับถ really evet. nice, ้าตามตัวนะเงินสดนะ crash เงินสด before คือก่อน cover คือคุ้มครองเงินสดก่อนคุ้มครองนะครับหรือเงินสดก็ต้องมาก่อนที่จะคุ้มครอง ความหมายมันก็คืออย่างนี้ครับในกรมธรรม์ประกรันรถยนต์นะครับก็นําหลักนะฮะตัวนี้มาบังคับใช้นะเฉพาะตัวประกรันรถยนต์นะครับก็นําหลักในส่วนของอเงื่อนไขก็คือเงินมาก่อนคุ้มครองนะครับมาใช้โดยผู้ประกันจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันก่อนหรือตรงกับวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองโดยแบ่งผู้ประกันภัยเป็น2ออันนั่นคือผู้ประกันภัยบุคคลและนิติบุคคลนะครับกล่าวคือง่ายๆว่า อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพื่อทําประกันคือชําระเงินเนี่ยจ่ายเบี้ยเนี่ยในะชระเงินค่าเบี้ยประกันเนี่ยมาอย่างเร็วสุดนะฮะอย่างช้าสุดก็คือตรงกับวันที่คุณจะให้คุ้มครองหรือก่อนวันที่จะให้คุ้มครองก็ยิ่งดีไม่สามารถย้อนหลังได้คุ้มครองวันที่1แต่คุณไปจ่ายเบี้ยวันที่10จะไม่คุ้มครองวันที่1ได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นแคชบีฟอร์ before, นะครับสำหรับประกันรถยนต์เนี่ยก็ไม่มีลักษณะาการจ่ายคุ้มครองย้อนหลังแต่ในประกันอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันอักกีภยัยบางบริษัทถ้าคุณมีการซื้อต่อเนื่องนะีมันก็จะสามารถที่1เดือนก็ยังใช้เบี้ยนั้นได้นะครับแล้วก็คุ้มครองย้อนได้เพราะช่วง1เดือนหลังจากที่หมดประกันปีที่แล้วมันจะยังคุ้มครองไปอยู่ เสมือนว่ามันมีการตอบไปแล้วอยู่ประมาณเดือนหนึ่งดังนั้นถ้าช่วงเดือนหนึ่งระหว่างรอเช่นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราอะไรกันนะครับคุณตอหมดแล้วคุณก็ยังไม่ต่อประกันสุขภาพเลยนะฮะแม้ว่าจะคุ่งครองมาอยู่ช่วงเดือนหนึ่งแล้วคุณใช้ด้วยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะพอคุณมาคิดได้ลืมต่อคุณก็เอา เงินเนี่ยมาจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยต่อในส่วนของประกันสุขภาพจ่ายไปปุ๊บวันคุ้มครองก็จะไม่ใช่วันนั้นนะคบวันที่คุณจ่ายแต่มันจะไปย้อนหลังให้คับเพราะถือว่าตอนที่คุณถอนที่คุณจ่ายเนี่ยมันมีความคุ้มครองมาแล้วแต่ในส่วนของประกันรถยนต์ทั้งพอรบอรและประกันไม่ได้ความคุ้มครองจะต้องตรง กับวันที่จ่ายนะครับอันนี้คืออย่างช้าหรือคุณจ่ายก่อนได้ยิ่งดีนะครับนี่คือ cash before cover นะครับดังนั้นกรมธรรมา์าประกันภัยเนี่ยครับจะมีผลทันทีนะครับอย่างช้านะบ,าบังคับอย่างทันทีนะครับเมื่อผู้ประกันชําระเบี้ยและบริษัทออกหลักฐานการชําระเงินให้ นั่นั้งสิ่งที่เบรคแคสต์บีฟร e คัฟเวอร์เนี่ยนะครับเขาทำคือลูกค้ามั่นใจเลยครับว่าคุณจ่ายเงินเข้ามายังไงก็ได้ความปุ่มครองแน่นอนโดยที่ถ้าหากคุณลูกค้าเนี่ยครับมีการชําระเปี้ยผ่านพนักงานนายหน้าหรือตัวแทนและีเอกสารในคนของเอกสาชรชําระเงินชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวแทนนายหน้าคนนั้นนะครับหรือพนักงานเนี่ยควรพูดถึงนายหน้าแล้วก็ตัวแทนนะครับจะต้องมีใบอนุญาต นะครับส่วนพนักง,งานก็ต้องมีใบยืนยันจากบริษัทว่าคุณเป็นพนักง,งานนั้นจริงๆเนี่ยมารับเงินจากคุณไปมีเอกสารจะเจนว,ว่าเขารับเงินหรือคุณมีเอกสารที่บอกหรือมีสิ่งที่บอกว่าเขาคุณจ่ายเงินเข้าไปเมื่อเกิดเหตุนะครับบริษัทจะต้องรับผิดชอบนะครับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้านะครับเพราะถือว่าคนที่คุณส่งไปนี่คือคนที่ของบริษัทดังนั้นบริษัทก็เลยต้องรับผิดชอบนี่แลว่าเขาก็จะไปทวงคืนกับตัวแทนในหน้าทีนะครับเพราะคุณไม่ส่งเงินเขานน่นะฮะครับดัง หรือว่าขายเนี่ยเขาเลยอยากให้คุณโชว์บัตรและก็อยากให้ลูกค้าดูว่าเขามีบัตรประจําตัวในส่วนของไหนหนาหรือเปล่าเพื่อเกิดเหตุการณ์วันนี้ว่าคุณจ่ายเงินเข้าไปแล้วแต่เขาไม่ได้โอนเข้าบริษัทประกันนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับผมแนะนำนะในการซื้อประกันในเงืนขนไของ Cas h before cover นะถ้าคุณอยากมั่นใจสุดคุณทําบริษัทประกันไหนบอกว่าขอบัญชีบริษัทประกันนั้นเลยฉันจะโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันนั้นโดยตรง หรือถ้าเขาทำผ่านโบเกอร์ก็ขอบัญชีโบเกอร์มาเลยนะครับแล้วก็โอนเข้าโบเกอร์นั่นโดยตรงเพราะถ้าเกิดปัญหาเกิดเหตุมามันมีผลนะฮะเรื่องการโอนเงินสมมติว่าผมเล่าเคสหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะครับประสบการณร์ที่เจอมานะครับแต่ว่าไม่ได้จบตรงน,นนะมีอยู่เคสหนึ่งนะครับมีการแจ้งงานเข้าไปนะครับอ่าเจ้าหน้าที่นะครับอ่าคนที่เอาเงินมาเนี่ยครับรับเงินมาเมื่อวันอาทิตย์ เสร็จก็พอได้เงินจากวันทิตย์ไปแล้วนะครับก็บอกลูกค้าว่านะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านไปนกำนันนะครับก็เลยบอกบอกอชาวลูกบ้านว่าอ่าจะเอาเบีย้ยตัวนี้ไปซื้อพลบอนะนะแต่ว่าก็คือวันนี้อาทิตย์แจ้งทีก็พรุ่งนี้อ่าลูกบ้านแต่ก็คุ้มครองตอนนี้เขาแจ้งเสร็จอันนี้ลูกบ้านก็โอเคเข้าใจอันนี้คือเข้าใจในตอนนั้นนะประมาณเที่ยงนะครับอ่าตัวแทนอ่าในหน้านี่ก็เลยเอา รวบรวมเอกสารมาส่งให้กับโบรกเกอร์เพื่อขี่งานเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์ก็ทําการขี่ครับขี่เสร็จครับก็ขี่เสร็จครบทุกอันแล้วก็มีการจ่ายเงินเข้ามานะครับก็คือโอนเงินเข้ามาโบรกเกอร์อีกทีปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนับว่าการเอาพรบอนั้นพรลบบอมอไซส์สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือมันมีกรมธรรม์พรบอตัวหนึ่งนะครับขี่เสร็จประมาณบ่ายสองโมงครึ่งลูกค้านะครับหรือคนที่เอาเงินมาเพื่อจะซื้อพรบบอเนี่ยเกิดเหตุเมื่อ เที่ยงกับอีก20นาทีพเพราะกตุปับ๊บลูกค้านะครับเข้าใจว่าตัวเองมีความคุ้มครองแล,แล้วก็เลยบอกว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วทําไมจะไม่ได้ความคุ้มครองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็ไปรถล้มเองไม่มีคู่กรณีนะครับมีค่ารักษาอยู่มน่าจะสามหมื่นขึ้นนะครับเพราะว่าขขเขาบอกว่าเขาเคลม,มเต็มที่เลยบริษัทกลางในเอกสารเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกัน เพราะคุณเกิดเหตุแล้วคุณระบุในลนักษณะของการแจ้งความเนะี่ยคุณระบุเวลานี้แต่เอกสารกรมธรรม์เราออกเวลานี้แล้วเงินที่โอนมาครับเงินที่โอนเข้าอ่ะคุณไปโอนหลังอะไรฮะมันชี้แจงไม่ได้เพราะคุณไปโอนหลังเวลาที่เขาคือโอนเนะี่ยพอคีงานเสร็จเขาโอนมาประมาณบ่ายสามโมงไม่ฮะเวลาเงินมันไม่มัน,มน,มน,มนไม่บาลานซ์กัน แต่ถ้าเคสนี้นะครับมีการโอนเข้ามาหรือโอนเข้าบริษัทกลางหรือว่าโอนเข้า,าก่อนที่จะแจ้งงานอันนี้จะไม่มีปัญหานะครับโบรกเกอร์ก่อนแจ้งงานจะมีปัญหานทีนะครับแต่ตอนนี้คือมันก็สามารถไกล่เกลี่ยหรือว่าคุยกันได้เพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่เราคีงานอยู่แต่อาจจะเป็นระยะนิดหนึ่งเป็นไปได้ช้านะฮะมันก็มีวิธีการแก้ไขยอยู่แต่มันก็ต้องทุกอย่างสมิสสมุติสํสำหรับลูกค้าดีที่สุดก็คือให้โอนเงินเข้าบออประกันหรือเข้าโบรกเกอร์ที่คุณจะ จะทำประกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นความปลอดภัยเผื่อมันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบนี้ต่อมานะครับการสละสิทธิ์นี่นะครับเราก็สามารถสละสิทธิ์นะครับบริษัทจะสละสิทธิ์การไล่เบี้ยของผู้ใช้รถโดยผู้ประกันภัยยินยอมนะี่ก็คือไม่สามารถไปไล่เบี้ยเขาได้ครับคือเช่นคุณเอารถให้ลูกคุณไปขับและลูกคุณไปขับชนคนอื่นแล้วก็เกิดความเสียหาย บริษัทจะไปไล่บี้กับลูกเราไม่ได้เพราะลูกเรารับรุ้ยจากเราแต่ถ้าสมมติเพื่อนมันขโมยรถเราไปขี่ไปรับสาวแล้วไปชนเราบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้เพื่อนขี่ไปก็จริงนะแต่เราเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อนเอาไปขี่เพื่อนไม่ขี่เองแล้วก็คำเหมือนกึง่งๆว่าขโมยไปเราไม่ได้อนุญาตนะอันแบบนี้บริษัทมีสิทธิ์ที่จะไปไล่บี้กับเพื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าเหตุเกิดนั้นเนะี่ยคนที่ขับรถอ่ะได้รับการยินยอมให้ขับหรือเปล่าครับ ถ้าเขาไม่รับปัญยอมอันนี้บริษัทมีสิทธิ์จะไล่เบี้ยเอาเงินที่จ่ายไปคืนจากคนคนนั้นได้นะครับจะเป็นคนไฟไหม้ใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในกรณีที่เป็นการใช้รถโดยเลยครับสถานที่อู่ครับ,ค,รบคืออู่ซ่อมแล้วคราวนี้เฮ้ยมันพังกว่าเดิมนะอันนี้บริษัทก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยได้นะครับต่อมาครับ 2. การดัาคกาสว่านหรือการบำรุงรักษานะครับแล้วก็ศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมร้านประดับยนต์นะครับเอาใช้สิทธิ์ รเบีย้ยกรณีการใช้รถโดยคนเหล่านี้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุนะแล้วต้องมีการซ่อมหัดมาครับเร่อนสตาร์ในการโอนรถนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับโอนไปแล้วนะครับเช่นคุณขายรถนะครับผู้รับโอนคนใหม่เป็นผู้ประกันภยัยแม้ว่าจะไม่มีการแจ้งกรมอ่ประกันนะครับแล้วคุณมีการโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในกรมธรรม์เอ่อในสำนักรถเปลี่ยนเป็นชื่อเจนรบริษัทประกันก็ตีควมว่ากรมธรรม์ตัวนั้นนะครับได้เปลี่ยนผู้ครอบครองแล้วเพราะว่าความ เลยนะส่วนได้เสียได้เปลี่ยนมือไปอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ประกันภยัยรถคันใหม่มาแทนรถคันเก่าทําได้นะนี่ในข้อสอบนะครับแต่ในทางปฏิบัติยากมากนะครับแล้วก็บางบริษัทก็คือไม่ให้เลยนะแต่ในข้อสอบจะเราว่าก็สามารถเอารถคันใหม่มาแทนรถคันเก่าได้นะครับแต่เป็นลักษณะดเดียวกันนะครับ แต่บริษัทประกันก็คิดเบีย้ยเพิ่มนะครับหรือลดเบีย้ยตามความเหมาะสมก็คือต้องไปดูคำว่ารถที่คุณอามาทํทำประกันแทนรถคันเก่าเนี่ยมันเป็นรถแบบไหนความเสี่ยงมากกว่าราคาแพงกว่าไหมหรืออยู่ในเลงเลทของบริษัทเบี้ยมันถูกกว่าหรือแพงกว่านะครับส่วนใหญ่ก็คือเพิ่มครับไม่มีรถถ้าทําได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คือบริษัทประกันก็จะไม่ให้ทำนะฮะถัดมาครับก็มาทําแบบระบุชื่อนะครับถ้าคุณมีการจะเปลี่ยนแปลงชื่อู้คคลขี่เนี่ยนะฮะ ต้องแจ้งบริษัทก่อนนะครับถ้าคุณไม่แจ้งเนี่ยบริษัทก็ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนนะครับแม้ว่าคุณะบอบาคนขออับมาจะตีเพราะคนขับคนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของรถคนใหม่ด้วยซ้ำนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ระบุในชื่อแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนแรกในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะฮะเพราะว่าชื่อไม่ตรงดังนั้นแ้าคุณจะเปลี่ยนคนขับนะฮะหรือคนที่ระบุต้องรีบแจ้งครับก่อ,อนที่จะมีการเปลี่ยนนั่นเองนะครับการหยุดใช้รถนะครับก็ถ้าคุณไม่ใช้รถแล้วนะครับ เราคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ใช้รถหรือแล้วนะครับก็โอเคก็แจ้งลงหน้านะครับอ่าก็จะได้เบี้ยคืนด้วยนะครับต่อมาครับกรณีไม่ได้เบี้ยคืนเช่นไรครับก็ไม่ได้ใช้รถระหว่างซ่อมครับคือช่วงที่คุณซ่อม3เดือนสเดือน5เดือนนะครับก็จะไม่ได้คืนเบี้ยให้นะครับแต่ตอนนี้มันจะมีเงื่อนไขคือนะครับอ่าค่าขาดประโยชน์แต่ค่าขาดประโยชน์คุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะถ้าเป็นฝ่ายผิดไม่ได้นะครับ โอเคนะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าตรงไหนตุกกรณีไม่ใช่นะต้องมาดูดูว่าคุณเป็นฝ่ายถูกไหมนะครับแล้วเป็นฝ่ายถูกที่มีคู่กรณีหรือเปล่านะครับเพราะคนที่เข้าใจเนี่ยก็คือประกันที่เป็นฝ่ายผิดโดยที่การซ่อมเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถเรียกร้องค่าหยุดการขาดใช้รถได้เนี่ยนะครับถ้ารถมันไม่หยุดไม่จู่ซ่อมเกิน30วันคุณร้องไม่ได้นะถัดมาข้อบังคับทั่วไปครับโดยปกตินะครับประกันภัยเนี่ยจะมะีระยะเวลาการอาประกัน1ปี แต่ก็สามารถขยายความมุมคลองเอาได้ไม่สามารถซื้อเกินปีได้แต่ขยายความขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน90วันนะครับโดยคิดเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันนะซึ่งจะแพงกว่าการซื้อทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของชอ o เลสเองนะครับโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของส่วนประกันรถยนต์นะครับจบพาร์ททั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวองว่างก็จะเอาข้อสอบนะครับมาทําเป็นลิสต์นะครับ เป็นชุดเหมือนกันกับพรบนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อตุนการรวบรวมเนาะแล้วก็อย่าลืมครับหาตัวเรื่องต่อมาที่เราจะทำกนเป็นเรื่องของเบตเตลดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนใครอยากให้เราทําอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ไว้ทีข้างล่างครับพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจทางเรานะครับเดอะเทรนด์แมนนะครับเพื่อจะได้ทํา คลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแน่นเขาด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อน,นําความรู้นี้ไปถ่ายทอดนั้นเพื่อนที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการปกันภัยมากครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสําคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจใเราถ้า ปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับอ่ะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสําคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาด คลิปใหม่ครับจากทางเทรนเนอร์แมนเนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมิวเลอทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลิกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทําคอนเนต์ดีถึงความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ